นข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าความดังมาพร้อมกับดราม่าเสมอเลยค่ะเช่นเดียวกับกรณีของแอนโทเนียโพซิลนะคะที่มีเรื่องดราม่าออกมาให้เคลียร์ไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะถูกจับตาถึงสถานะหัวใจระหว่างแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023กับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลเอฟานฟันดินะคะว่ายังรักมั่นคงกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจู่ๆฝ่ายชายเนี่ยก็ลบรูปออกจาก IG เกลี้ยงเลยค่ะล่าสุดแอนโทเนียเคลียร์ให้แฟนๆฟังนะคะว่าความรักยังดีอยู่ที่ฝ่ายชายลบภาพเนี่ยแค่ขอเบรกโซเชียลเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรค่ะหัวใจยังเต็มอยู่ค่ะไม่มีอะไรค่ะแค่เป็นโซเชียลมีเดียเบรกแค่นั้นค่ะหนูกับเอฟันคุยกันตั้งแต่ก่อนแบบ MUT ด้วยซ้ำค่ะว่านี้จะเป็นแบบต้องบิซี่ต้องพุชตลอดเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่บนโซเชียลเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบคนแบบไปคอมเมนต์เขาก็แบบไม่เอาพักก่อนดีกว่าแล้วก็ให้แบบทุกคนมาโฟกัสในเรื่องแอนแล้วก็งานของแอนดีกว่าเขาก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนกังวลค่ะแต่ว่าสบายใจได้ทุกคนสบายใจได้หัวใจยังเต็ม